วิธีเก็บกุ้งแห้งนะคะให้อยู่ได้นานโดยที่กุ้งแห้งไม่เสียไม่ขึ้นลาค่ะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปแค่เลยก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวนนี้นะคะแค่เลยจะมาแชร์ เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆวิธีการเก็บกุ้งแห้งนะคะที่เราซื้อมาปรุงอาหารเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอกุ้งแห้งราคาถูกนะคะแล้วก็ดูยังสดยังไม่เก่าเนาะเราก็ซื้อมาเยอะค่ะแล้วถ้าซื้อมาเยอะแบบนี้ค่ะเราทานครั้งเดียวไม่หมดแน่นอนอันนี้กุ้งแห้งที่เคเลซื้อมาไว้ใส่ส้มตำเพราะว่าชอบกินส้มตำไทยนะคะค่ะและที่เหลือนะคะถ้าหากว่าเราเก็บไว้ในครัวแฝงนไว้ใส่ถุงปกติรับรองค่ะไม่เกินอาทิตย์กุ้งเสียแน่นอนลาขาวจะมายิ นะคะคแล้วเราจะมีวิธีเก็บแบบไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะต้องนํากุ้งแห้งที่เราซื้อมาเนี่ยนำมาใส่ถาดแบบนี้หรือว่าใส่กระด้งกว้างๆนะคะทําการแผ่ให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะแผ่แบบนี้นะคะถ้าหากว่าถาดหรือว่ากระดง้กงกว้างกว่านี้ก็จะดีเนาะแต่ว่าอันนี้ของแค่ลยใหญ่สุดนะคะก็แต่ก็สามารถใช้ได้ค่ะ จากนั้นก็นําไปตากแดดได้เลยแดดจะจัดจะใช้เวลาตาก1-2ชั่วโมงแค่นั้นเองค่ะตากแดดเพื่อให้ความชื้นของกุ้งเนี่ยแห้งนะคะเพราะว่าแน่นอนกุ้งแห้งเนี่ยหรือว่าของแห้งต่างๆที่เขาขายกันตามตลาดนะัดมันจะยังมีความชื้นอยู่นั่นเองค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2- 3ถึงสชั่วโมงนะคะกุ้งที่แคเลนำไปตากแดดมาสักครู่ก็แห้งแล้วเนาะในระหว่างการตากก็ให้เ,เพื่อนๆหมั่นกลับด้วยนะคะเพื่อให้ข้างล่างได้แห้งเสมอข้างบนจากนั้นแคเลนก็จะตักกุ้งนะคะที่ตากจนแห้งใส่กล่องพลาสติกถ้าหากว่าใครไม่มีกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดก็สามารถตักเก็บใส่ถุงตอนที่เราซื้อมาได้เหมือนเดิมคะ่ะ ปิดฝากล่องให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็จะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องผักธรรมดาค่ะจะเก็บได้นานเลยนะคะนานจนกว่าเราจะกินหมดหลังจากนี้ก้งแห้งก็จะไม่ขึ้นราจะไม่เสียนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆเป็นเคล็ดลับก้นครัวเล็กๆน้อยๆที่เคคเลนามาฝากทุกท่านก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของเคคเรด้วยนะคะแล้วกลับมาจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ